ัสดีค่ะเนิร์ดอุ้มอิ๋มพรพัฒน์คนใจบุญเลดี้เนิร์ดประจำแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมค่ะค่ะทราบหรือไม่คะว่าโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคไตค่ะวันนี้ก็จะมีข้อแนะนำดีๆได้จากคุณหมอนะคะค่ะเนิร์ดอุ้มอิ๋มค่ะวันนี้นะคะขอแนะนำเอ็กซ์เพิร์ทบัดดี้แพทย์หญิงขวัญปีใหม่พระนอจันนะคะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะสาเหตุของโรคไตนี้เกิดอะไรเกิดมาจากอะไรบ้างนะคะค่ะสาเหตุสำคัญของโรคไตนะคะสาเหตุอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเบาหวานนะคะส่วนอันดับที่2ก็คือความดันโลหิตสูงนะคะอันดับรองลงมาเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องของโรคที่เกิดจากการอักเสบที่ไตเองนะคะค่ะอาการของโรคไตนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาการของโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับระยะของโรคไตนะคะถ้าเกิดว่าระยะไตระยะแรกๆนะคะอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะอาจจะต้องมาตรวจเลือดหรือตรวจปัสสาวะถึงจะพบว่ามีโรคไตอยู่นะคะแต่เมื่อการทำงานของไตลดลงแล้วค่ะก็อาจจะเริ่มมีอาการปัสสาวะกลางคืนนะคะขาบวมซีดลงคันตามผิวหนังเบื่ออาหารจนกระทั่งถึงซึมลงอ่อนเพลียได้นะคะค่อนข้างกว้างนะคะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะคะจากโรคนี้ค่ะค่ะเนื่องจากว่าโรคไตเนี่ยนะคะสาเหตุเกิดจากเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเราอยากจะอยู่ห่างไกลโรคไตก็หมออยากจะแนะนำให้ป้องกันเรื่องของเบาหวานกับความดันโลหิตสูงนะคะอย่างแรกเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเราอาจจะชอบทานขนมนะคะก็ต้องระวังเรื่องน้ำหนักนะคะอย่าให้น้ำหนักขึ้นถ้าอ้วนถ้าเป็นเบาหวานโอกาสที่จะเป็นโรคไตก็จะตามมานะคะอย่างที่สองคือผู้หญิงเราทานอาหารรสจัดนะคะก็ต้องระวังเพราะว่าอาหารที่มีเกลือเยอะก็อาจจะนำมาสู่เรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ทำให้โรคไตเนี่ยตามมาในภายหลังได้นะคะอย่างที่สามคือมันออกกำลังกายค่ะรักษาสุขภาพถ้าเกิดว่าร่างกายโดยรวมเราแข็งแรงนะคะไตของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะอย่าลืมปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@smithyvet.co.th หรือพูดคุยกับ Ready Nurse ได้ที่ facebook.com/smithyvetclub สวัสดีค่ะ